จังหวัดปราจีนบุรีคืบหน้าพร้อมกล้องวงจรปิดคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองกลางห้างโลตัสคนร้ายฉวยจังหวะใกล้เวลาห้างปิดเข้ามาทำทีซื้อของสบโอกาสเดินเข้าไปใกล้ร้านทองแล้วใช้หินที่เตรียมมาวางใส่ตู้โชว์ก่อนกระโดดข้ามไปคว้าทองในกระบะแล้ววิ่งออกไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีตำรวจเตรียมแกะรอยจากกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้เมื่อเวลา 6:50 น.คนร้ายเป็นชายรูปร่างสันทัดผิวขาวผอมสูงประมาณ165 ซม. ถึง170 ซม.อายุประมาณ25-30 ปีสวมเสื้อผ้าสีเข้มมีหมวกกันน็อกสีฟ้าใส่ปิดบังใบหน้าทำทีเดินเข้ามาซื้อของซึ่งเป็นช่วงห้างใกล้ปิดพนักงานบางส่วนทยอยเดินทางกลับได้บุกเข้าไปในร้านทองบางกอกโกลส์เยาวราชสาขาโลตัสศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่พนักงานเผลอคนร้ายได้ใช้ก้อนอิฐที่เตรียมมาวางใส่ตู้โชว์ด้านหลังแล้วกระโดดข้ามตู้โชว์ด้านหน้าจิบถาดใส่ทองในตู้โชว์ซึ่งมีทองรูปประพันธ์น้ำหนัก1 บาทราว10 ฟาเซ่นน้ำหนักรวมกว่า10 บาทใส่กระเป๋าก่อนที่จะวิ่งหลบหนีออกไปจากห้างนางสาววารุณีเย็นสิทธิ์อายุ24 ปีพนักงานขายได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่เดินออกมาจากร้านได้แป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงดังปังเหมือนเสียงปืนตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรก่อนที่จะเห็นชายคนร้ายกระโดดเข้าขบฟ้ากระบะทองในร้านวิ่งหลบหนีออกไปจากห้างซึ่งใช้เวลาแค่แป๊บเดียวตอนจึงตะโกนบอกว่ามีคนร้ายเข้ามาปล้นร้านทองแล้วโทรศัพท์แจ้งทาง191เพื่อให้สกัดจับคนร้ายล่าสุดหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีวินัยลุชชาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยตำรวจวิทยาการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุร้านทองเพื่อเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุมีก้อนอิฐที่คนร้ายใช้คว้างใส่ตู้กระจกและภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลติดตามจับกุมคนร้ายพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นคนร้ายมาคนเดียวโดยใช้รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงดำเป็นพาหนะเป็นชายวัยรุ่นสวมถุงมือเข้ามาปฏิบัติการเพียง10 นาทีแล้วก็หลบหนีไปแต่รายละเอียดขอไว้ก่อนเพราะหากข้อมูลไม่ตรงกันจะทำให้ทุกอย่างคลาดเคลื่อนทั้งหมดขอเวลาให้ตำรวจทำงานคาดว่าน่าจะได้ตัวในเร็วนี้ขณะที่นายยุทธนาโคตรรันพนักงานเข็นรถใส่สินค้าขณะกำลังเก็บรถเข็นสินค้าของลูกค้าใส่ของออกมาหลังคนร้ายเข้าไปฉกทองในห้างเล่าว่าเห็นคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกสีฟ้าวิ่งออกมาและขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงดำสภาพเก่าท่อไอเสียเสียงดังป้ายทะเบียนเห็นไม่ชัดกลับย้อนออกไปตนจะร้องบอกว่าห้ามย้อนสอนคนร้ายจึงวนกลับมาและออกทางประตูด้านข้างถนนสาย304หลบหนีไปตนเชื่อว่าหากดูกล้องวงจรปิดด้านนอกน่าจะเห็นเลขทะเบียนชัดเจนข้อมูลล่าสุดพันตำรวจโทชัชวาลแสงสุวรรณสารวเวรสภ.ศรีมหาโพธิ์ยืนยันจำนวนสร้อยทองที่คนร้ายได้ไปเพียง2.50 บาทเนื่องจากในกระบะมีสร้อยทองน้ำหนัก1 บาทประมาณ 15-20 เส้นแต่ความรีบร้อนและคนร้ายใส่ถุงมือจึงทำให้ทองหล่นที่พื้นหลายเส้นตรวจสอบแล้วคนร้ายได้ทองคำไปเพียงเส้นละ1.02 บาทและเส้นละ50 สตางค์อีก1 เส้นรวมน้ำหนัก2.50 บาทตอนที่เกิดเหตุครั้งแรกนะครั้งแรกเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาผมกำลังเก็บของอยู่เก็บของอยู่เก็บรถเข็นอยู่นะครับวิ่งตรงไปแล้วไปเลี้ยวอ้อฝั่งนู้นเลี้ยวอ้อนะครับเปิดไฟเลี้ยวรถเวฟเก่ารุ่นเก่าเสียงดังนะครับสีเว็บน่าจะเป็นรถรุ่นเก่าสีแดงดำสีแดงดำนะครับมาคนเดียวมาคนเดียวครับแต่งตัวไงครับใส่เสื้อแก๊สคลุมใส่หมวกกันน็อกคลุมหน้าไม่เห็นหน้าตาเลยกางเกงสีดำครับสีดำรองเท้าผ้าใบสีดำลักษณะเป็นอายุมันเท่าไหร่ครับอะไรนะฮะอายุมันเท่าไหร่น่าจะ30 กว่า30 กว่านะขี่ออกที่ไหนฮะหลังจากออกเนี่ยขี่ไปไหนพอไปเนี่ยลุงก็ไม่ได้สังเกตนะของด้านนี้ถามว่าเข้าตรงนี้ไม่ได้นะผมตะโกนไปเขาก็ขี่รถขี่รอบไปเลยเร่งไปเลยอ่ะแสดงออกเส้น3-4ไปเลยครับ
เราไปเห็นรถเวฟเนี่ยสีแดงมีป้ายทะเบียนเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับไม่ใช่ป้ายยาวนะครับมีป้ายทะเบียนขาวดำนะครับที่ผมเห็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ประมาณทุ่มหนึ่งเดินออกจากประตูวนประตูเลยนะครับปั้งวิ่งออกมาสตาร์ทรถไปเลยครับไปเลยตรงไปเส้นทางสี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปเห็นเหตุการณ์อยู่นะที่เจอคนนั้นเข้ามาคนเดียวไหมที่หนูเห็นเพราะว่าเขามาคนเดียวเนาะแล้วทีเนี้ยหนูนั่งอยู่ข้างนอกหนูปกติหนูจะนั่งอยู่ตรงที่เขาปาหินเลยแต่ด้วยความที่หนูนึกไงไม่รู้หนูออกไปนั่งข้างนอกแล้วพอทีนี้หนูนั่งเล่นอยู่ได้ยินเสียงดังปังเนาะหนูก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะกระโดดขึ้นมาบนนี้แล้วแล้วหนูก็เลยวิ่งออกไปตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ไปตะโกนบอกคนที่อยู่แถวนู้นว่าพี่ช่วยหนูด้วยร้านทองหนูโดนปล้นแต่ทีนี้หนูก็เลยจับโทรศัพท์แล้วก็กดโทร191แล้วก็โทรคุยเรื่อยเขาได้อะไรบ้างครับอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าได้อะไรบ้างเนาะเพราะว่าไม่ได้หลังจากที่เขากระโดดขึ้นไปแล้วหนูก็ไม่ได้พี่ขอให้ดูข้อมูลกล้องก่อนนะลูกทันสันฐานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ให้ได้ใกล้เคียงความจริงที่มากที่สุดก่อนเขาบอกไปตอนนี้เกรงว่าถ้ามีความคลาดเคลื่อนปุ๊บมันจะคลาดเคลื่อนยาวนิ้ว24แต่ละองค์กรวิศวะวิทย์ภาพข่าวนิ้วราชทิพย์ศรีรายงาน